สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำเต็นท์รุ่นใหม่ละอีกรุ่นหนึ่งของสนามเล่นปลานะครับเป็นเต็นท์สติงเรย์ปี2022อ่ะเดี๋ยวตามกันมาเลยครับตามมาดูครับตัวนี้ของเราก็จะกางอยู่ประมาณชั้น3ไหนๆก็พาเยี่ยมชมบรรยากาศร้านแบบคร่าวๆก่อนนะครับยังไม่เต็มรูปแบบเท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็นชั้น1สวยงามนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นรถที่ผมไว้ออกทริปนะครับตัวนี้อาจารย์นายไว้สนับสนุนครับเอาไว้ออกทริปไปรีวิวสินค้านะครับเดี๋ยวเราจะไปทดลองใช้งานจริงอีกทีนึงนะครับเร็วๆนี้สำหรับเต็นท์รุ่นสติงเรย์จะเป็นชื่อดั้งเดิมเมื่อก่อนที่เราเคยมีรุ่นสติงเรย์นะครับชื่อแต่ว่ามันจะเป็นอีกรูปร่างหน้าตาหนึ่งแต่ว่าคล้ายๆกันตัวนี้แล้วก็ยกเลิกตัวเต็นท์เทเลส AV ไม่ผลิตนะครับของปีนี้เราจะเปลี่ยนเป็นสติงเรย์อันนี้ก็จะเป็นชั้น2ของกระจุกกระจิกนะครับเอ็กซ์เซอรี่ซึ่งเอ็กซ์เซอรี่เราก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แวะมาเยี่ยมชมได้นะครับไม่ซื้อไม่ว่านะครับมาเยี่ยมชมได้ตัวสติงเรย์เราก็จะกางอยู่ชั้น3แล้วเราก็จะมาถึงแล้วสีดำอมหิตนะฮะซูเปอร์แบล็กโอ้โหเป็นไงครับเดี๋ยวถ่ายดูด้านข้างด้วยนะครับดูรูปร่างหน้าตารอบทิศรอบทางก่อนเดี๋ยวจะพาไปดูข้างในอีกทีนึงสำหรับตัวสติงเรย์มันจะเป็นคล้ายๆกับเอสกิโมแต่ว่าจะมียื่นด้านหลังอีกนะฮะเป็นเทเลสคู่นะครับหัวท้ายประตูเข้าออก2ทางหน้าต่าง2บานนะฮะโอเคสวยงามทีเดียวเชียวนะครับหน้าต่างก็จะเหมือนกับตัวเอสกิโมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวโมเดลอีกตัวหนึ่งนะครับของสนามเดินป่าปีนี้ปี2022ทีนี้เราก็จะมาพูดเรื่องขนาดสินค้าสำหรับเต็นท์สติงเรย์นะครับขนาดอยู่ที่2เมตร40ตัวภายในห้องนะครับ2เมตร40คูณ2เมตร40สูงอยู่ที่เมตร80ยื่นออกมาอีกประมาณ1เมตรนะครับส่วนเทเลสยื่นมาประมาณเมตร40ถึงเมตร60เซนสำหรับวัสดุผ้าก็จะเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์230 T เคลือบกันน้ำอยู่ที่3,500มิลเหมือนกันสำหรับตัวประตูนะครับก็จะเป็นประตู2ชั้นหน้าหลังประตูเข้าออก2ทางนะครับ2ทิศ2ทางตัวกาวชีทนี่ผมไม่แน่ใจว่าจะแถมมาให้หรือเปล่าแต่ว่าเสานี่น่าจะแถมมาให้2ต้นเสาเทเลสนะครับความสูงนะครับข้างหน้านะฮะตรงนี้นะครับอยู่ที่ประมาณเมตร40ก้มนิดนึงนะครับแล้วก็เดินเข้าไปภายในกว้างขวางครับนอนได้ประมาณ4คนสบายๆครับสำหรับตัวนี้นะฮะมันจะคล้ายๆเต็นท์โดมแต่ว่าจะเสาไฟชีทจะอยู่ด้านข้างนะครับกางง่ายสำหรับตัวนี้ด้านข้างก็จะเป็นตัวมุ้งนะครับเพื่อระบายอากาศได้ดีข้างนอกจะเป็นหน้าต่างตรงไฟชีทแล้วก็ดึงเชือกปักสมอบกได้ก็จะมีช่องใส่สายไฟเหมือนเดิมปกติทุกอย่างนะฮะขนาดความสูงตรงนี้นะครับอยู่ที่ประมาณเมตร70ได้เมตร70ถึง80 80ได้นะฮะตัวนี้กว้างโอ้อลังการนะข้างนอกนะครับในกรณีไม่มีเสาเทเลสปากด้านหน้าเราสามารถวางของตรงนี้ได้นะครับพื้นที่เหลือใช้เลยนะครับเหลือกินเหลือใช้วางของสัมภาระด้านนอกได้นะครับไม่จำเป็นต้องวางด้านในก็มีผ้ากาวชีทสักผืนหนึ่งปูนะฮะด้านนอกสำหรับด้านนอกนะครับตรงนี้ก็จะกว้างกว่าตัวเอสกิโมนะครับเนื่องจากพื้นที่เต็มเอสกิโมมันก็จะเป็น มุมสามเหลี่ยมอันนี้น้องเขามัดเชือกไว้ครับออกได้แค่นี้นะฮะนี่ครับกว้างขวางสบายๆเลยครับ1เมตรนะฮะตรงนี้ยืดออกมาตรงนี้ก็จะกว้างด้านหน้านะฮะตรงนี้สำหรับตัวนี้เราก็พัฒนาสินค้าไปเรื่อยๆเปลี่ยนรูปแบบบ้างเพื่อความเข้ากับยุคสมัยนะครับสำหรับประตูหน้าต่างด้านข้างนะครับนะฮะ
จะเป็นหน้าต่างคล้ายๆเอสกิโมซึ่งข้อดีของมันก็คือเราถึงเชือกไว้ได้เลยครับไม่ต้องห่วงครับว่าถึงแม้ว่าหน้าต่างจะอยู่ด้านนอกนะครับคงไม่มีใครทะลึ่งหรือตึงตังไปแอบดูหรอกครับปิดไว้ได้ครับอย่าซีเรียสครับตัวนี้เพื่อความอเนกประสงค์ในการใช้งานนะฮะก็จะมีตีนตุ๊กแกแปะให้ไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะร้อนซึ่งห้องภายในมันโปร่งอยู่แล้วครับเราปักเชือกปักสมอบกดึงออกด้านข้างให้เรียบร้อยยังไงผมก็ขอฝากเต็นท์สตริงเลปี2022ครับของสนามเรือนป่าไว้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นคือตัวนี้เรายังไม่รู้ว่าเป็นสีอะไรจะออกมานะครับน่าจะมีสีดำสีเขียวสีเบจสีอะไรพวกนี้น่าจะมีหลายสีครับตัวนี้ก็ด้านข้างนะครับจะเป็นตัวปิดตำนานไปแล้วนะครับเทเลสเอบียังไงก็ถ้าใครยังสนใจอยู่ก็พอมีวางจำหน่ายนะครับในสาขาหรือไม่ก็สั่งซื้อทางออนไลน์ได้ครับยังไงผมก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านไว้ด้วยนะครับขอบพระคุณครับ